สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูถั่วม่วงเนาะถั่วยาวถั่วฝักยาวสีม่วงนะครับนี่ผมทดลองปลูกที่กล่องโฟมปลูกแบบไฮโดรโปนิกปลูกแบบไฮโดรโปนิกไม่นึกว่ามันจะได้กินนะท่านผู้ชมนี่ฝักยาวเนาะฝักยาว1 ศอกกับอีก1 ฝ่ามือนะยาวจริงยาวเป็นศอกนะไม่นึกว่ามันจะได้กินได้กินจริงนะท่านผู้ชมได้เยอะอยู่พอได้ตำนี่ท่านผู้ชมทดลองดูท่านผู้ชมครับส่วนกองโฟมอื่นๆนี่ได้ปลูกแตงไปก่อนแตงมันหมดรุ่นแล้วก็เลยเอามาปลูกอันนี้ตัวยาวไปสามต้นนะสามต้นก็ได้กินอยู่นะครับเป็นถั่วเรียกว่าถั่วม่วงเนาะถั่วสีม่วงถั่วฝักยาวสีม่วง